สวัสดีครับผมเมกจาก Channel นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปกางเต็นท์นะครับก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาครับแต่ว่าผบ.รีเควสต์นะครับก็เลยเก็บของขึ้นรถเนี่ยภายใน1ชั่วโมงนะครับก็ผมจะไปที่ไหนนั้นเนี่ยโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับพวกผมเมฆจากพาทัวร์อย่าลืมกดติดตามกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับครับก็นี่นะครับก็สนามบินอู่ตะเภานะครับเข้ามาทางสนามบินเลยนะครับนะครับหาด EOD นะครับเดี๋ยวล็อกก่อนจะโดนหรือเปล่าถึงแล้วนะครับหาด EOD นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมากางเต็นท์อยู่ที่นี่ก่อนนะครับเรามาสำรวจไปที่รอบก่อนแล้วก็จะทำการกางเต็นท์นะครับไปไปสำรวจไปที่รอบๆคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็มีไฟอยู่สามารถต่อได้ครับตามต้นสนบรรยากาศร่มรื่นนะบรรยากาศร่มรื่นมากชายหาดค่อนข้างกว้างนะฝั่งนู้นจะมีเต็นท์กระจกครับให้เช่าร่มค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะวันนี้ครับก็ทาง EOD เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับท่าอากาศสยามของสนามบินอู่ตะเภานะครับเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันเลยนะครับไปครับแล้วก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาครับลมแรงมากนะครับเสร็จแล้วครับสมองผมครับปักไม่ค่อยได้เลยนะก็เป็นสายนะครับลมแรงนิดนึงครับต้องเอาเกาะกับต้นไม้นะครับเนี่ยคืนนี้เราจะมานอนที่นี่1คืนนะครับแล้วก็ไปทำงานต่อวันจันทร์เครื่องดื่มสำหรับวันนี้ก็จะมีอะไร
็เดี๋ยวบรรยากาศกำลังได้ครับเดี๋ยวแสงกำลังได้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆหาดกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปตอนนี้ก็เวลา6โมงแล้วนะครับนี่ฮะอาหารมื้อนี้ก็จะเป็นหมูกระทะนะครับ oh, no. เดิมไม่ง่ายนะฮะกินเสร็จก็จะอาบน้ำแล้วก็นอนครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับจิ้มเลยครับอุ้ยส้นตีนใครเนี่ยจิ้มตีนนะจิ้มน้ำจิ้มครับหมูแดงมากเลยรอบนี้ไม่ใช่เจ๊น้อยนะครับอร่อยมากบรรยากาศก็ลมเย็นดีครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะเหนียวเหนียวตัวนิดหนึ่งนะครับตามชายหาดอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปกลางเต็นท์นะครับจะเป็นแถวภูเขาแถวอะไรเนี่ยก็จะบรรยากาศไปอีกฟิลหนึ่งนะมาแบบนี้ก็อีกฟิลหนึ่งครับก็แล้วแต่คนชอบครับว่างๆครับก็มาได้นะครับค่ากลางเต็นท์นะฮะก็หลังละ200บาทนะครับห้องน้ำเนี่ยถือว่าสะอาดมากครับเพราะมีแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดตลอดเวลาเลยนะครับห้องอาบน้ำก็เป็นแท้งนะครับใหญ่ๆนะฮะก็เรื่องของน้ำไฟก็มีนะครับถ้าใครเอาปลั๊กมาครับก็เน้นเป็นปลั๊ก2ขานะครับถ้า3ขาเนี่ยมันจะมีไม่เยอะนะฮะก็2ขาดีกว่านะกินก่อนนะครับเดี๋ยวตอนดึกๆเราจะทำอะไรต่อเนี่ยคอยว่ากันอีกทีนึงนะฮะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนี่ก็วัน2ทุ่มแล้วนะครับก็เริ่มเงียบกันแล้วมีเต็นท์มาใหม่เมื่อกี้ฮะเต็นท์นี้ฮะครับเดี๋ยวเราไปอาบน้ำนอนกันเลยนะครับไปเช้าแล้วครับก็ไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับตอนเช้าเป็นยังไงติดขึ้นนะครับเสียดายไม่ได้มาถ่ายวิดีโอไว้ตอนขึ้นตื่นสายนี กาแฟยามเช้านะครับ
น้ำร้อนเดี๋ยวจิบกาแฟเสร็จแล้วก็จะไปเก็บของนะครับพอแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรถแล้วก็ไปต่อครับก็อาบน้ำเสร็จไปที่ร้อยแล้วครับด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะครับของหาดนะครับก็ค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยสะอาดดีครับเย็นสดชื่นครับก็วันนี้ครับก็ถือว่าโอเคเลยนะก็อาหารเนี่ยคะแนนเต็มจิบเนี่ยผมให้7ครับครับก็อากาศเนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีลมครับตอนช่วงคืนแต่มีพัดลมนะครับก็สำหรับวันนี้นะต้องพอแค่นี้ก่อนครับก็ขอบคุณมากที่ทำการติดตามชมจนจบคลิปครับก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้ไปไหนเนี่ยรอติดตามชมคลิปหน้านะครับก็สำหรับนี้บ๊ายบาย